ณะทางสถาปัตยกรรมของปราสาทเปื่อยน้อยประกอบด้วยกลุ่มปราสาทอิฐ3องค์บนฐานศิลาแรงเดียวกันหันหน้าทางทิศตะวันออกอาคารบรรณาลัย1หลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วศิลาแรงต่อเชื่อมกับโคบุระหรือซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งและด้านหน้ามีชาลายกระดับสูงกว่าเบื้องล่างปราสาทเปื่อยน้อยแม้ขนาดไม่ใหญ่โตและไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่โครงสร้างอาคารอยู่ในสภาพดีมีศิลปกรรมหินแกะสลักเรื่องเทพปกรณำและเทพเจ้าองค์อื่นที่ประณีตงดงามจากช่างฝีมือดีมีความสวยงามน่าท่องเที่ยวเรียนรู้ไม่แพ้ปราสาทเขมรโบราณแห่งอื่นกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย